ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่4กันยายนประกรณ์วุฒิจากนักดนตรีมือเบสสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมืออภิปรายรัฐมนตรีกระทรวง DES ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลเขาคือใครจากมือเบสวงเบสเซอร์หนุ่มใหญ่อายุ40ปีสู่ตำแหน่งส.ส.พรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้หนุ่มอายุ40ปีคนนี้ได้ลุกขึ้นอภิปรายรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมนานุสรด้วยข้อมูลที่ฟังแล้วชวนขนลุกขนพองกับคำทิ้งท้ายว่าเอาอดีตของท่านคืนไปและคืนอนาคตของประชาชนเสียทีอย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยได้อีกแล้วก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,300 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอ้ามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวของการอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีอีก5คน1ใน5คนมีนายชัยวุฒิธนาคมนานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีคนที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเป็นส.ส.หน้าใหม่จากพรรคก้าวไกลหลายคนเห็นแล้วไม่รู้จักเขาคือใครชัยวุฒิธนาคมนานุสรรัฐมนตรีดีเอสเมื่อวานนี้ถูกประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนักการเมืองที่เป็นอดีตนักดนตรีมือเบสจากวงเบรเซอร์เป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นยังเคยทำงานสกุลเงินดิจิตอลมาก่อนจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงลุกขึ้นอภิปรายเรื่องราวของกระทรวง DES
ในอีกด้านหนึ่งประกรณ์วุฒิมีสถานภาพมีงานอดิเรกเป็นนักดนตรีแฟนเพลงที่รู้จักกันคงทราบดีว่าเขาคือมือเบสของวงเบรเซอร์นั่นคืออีกหนึ่งสถานภาพของประกรณ์วุฒิด้วยการอภิปรายเมื่อวานนี้ได้เปิดให้สังคมได้เห็นเรื่องราวของรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมนานุสรที่กำลังล้วงข้อมูลของประชาชนโดยพูดถึงเรื่องราวของแพลตฟอร์มต่างๆที่ล้มเหลวและสุดท้ายพูดถึงเรื่องราวของการทำประกาศตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ทำให้รัฐบาลสามารถล้วงข้อมูลของประชาชนได้อย่างชัดเจนล้วงได้แบบที่เรียกว่าสามารถไขตู้เซฟข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้เลยคำพูดทิ้งท้ายที่บอกว่าขอเป็นเสียงพูดแทนประชาชนหลายล้านคนที่มีความฝันว่าในยุคดิจิตอลดิสรัปชั่นจะสามารถประสบความสำเร็จด้วยศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของพวกเขาประชาชนทุกคนรู้ดีว่านี่คือยุคที่เป็นโอกาสสามารถสร้างประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและลูกหลานให้ดีขึ้นได้สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ด้วยมือของพวกเขาขอพูดแทนพวกเขาว่าท่านไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยได้อีกต่อไปแล้วเอาอดีตของท่านคืนไปและคืนอนาคตให้พวกเขาประชาชนเสียทีไปฟังกันนะครับว่า35นาทีเต็มๆที่ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลได้อภิปรายถือได้ว่าเป็นส.ส.หน้าใหม่น้ำดีอีกคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลเลยทีเดียวไปฟังกันครับท่านสมาชิกที่จะอภิปรายต่อไปนะครับท่านประกรณ์วุฒิครับพรรคก้าวไกลครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งผมจะอภิปรายถึงเหตุผลให้กับท่านประธานเพื่อนสมาชิกและประชาชนทางบ้านได้รับทราบว่าทำไมเราจึงไม่ควรไว้วางใจให้ท่านรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นคนที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยีดิจิตอลมาตั้งแต่10ปีที่แล้วครับฝันของผมก็คืออยากจะเห็นยูนิคอร์นสัญชาติไทยสักตัวหนึ่งครับโดยเฉพาะช่วงปีกว่าๆที่เราประสบกับวิกฤตโควิดนี้ครับในยุคที่เราเรียกกันว่า New Normalทุกคนต่างก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นปกติที่สุดในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ยุคที่ในทั่วโลกการดิจิทัลเซชันถูกเร่งกระบวนการขึ้นเป็น10ปียุคที่เราได้เห็นหลายๆประเทศไขว่คว้าโอกาสไม่ให้หลุดลอยไปในวิกฤตนี้คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพลิกฟื้นประเทศของเราให้กลับขึ้นมาได้หรืออย่างน้อยที่สุดครับน้อยที่สุดเลยครับท่านประธานเราก็น่าจะได้เห็นผลงานอะไรของกระทรวงนี้ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมโรคหรืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนบ้างครับเรามีแพลตฟอร์ม contact tracing อย่างไทยชนะที่พังเละเทะไม่เป็นท่าครับแต่เราก็ยังมี contact tracing แพลตฟอร์มหมอชนะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่รัฐก็กลับไปดึงเอามาจากภาคประชาสังคมเอามาปรับเปลี่ยนแปลงจนง่อยเปี้ยเสียขาใช้การไม่ได้กันไปหมดตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเข้ามาเราเคยเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องนี้บ้างไหมครับหรือแพลตฟอร์มการจองวัคซีนครับที่ตอนแรกเราก็มีหมอพร้อมให้ทุกคนทั่วประเทศได้ลงทะเบียนได้โปรโมทใหญ่โตทุกคนทั้งประเทศรู้กันหมดครับอยากฉีดวัคซีนต้องไปหมอพร้อม
แต่หลังจากท่านก็มารับตำแหน่งแป๊บเดียวครับเดือนพฤษภาคมหมอพร้อมประกาศยกเลิกการลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ผุดมาเต็มไปหมดครับไทยร่วมใจของกรุงเทพลงทะเบียนผ่านค่ายมือถืออาการหนักที่สุดคือแยกให้แต่ละจังหวัดมีแพลตฟอร์มของตัวเองครับกำแพงเวียงเชียงใหม่ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อสงขลาวัคซีนแม้กระทั่งจังหวัดระนองที่มีประชากรน้อยที่สุดแค่ 200,000 ครับยังต้องแยกแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองท่านไปอ่านคอมเมนต์ในไทยรู้สู้โควิดนะครับผมแคปมาเมื่อวานเลยครับยังมีคนเข้าไปถามอยู่เลยครับว่าอยากฉีดวัคซีนต้องทำยังไงและหมอพร้อมที่ยกเลิกไปเนี่ยนะครับก็เพราะว่าแอปนี้เนี่ยคนที่ทำคือกระทรวงสาธารณสุขครับตอนที่ประกาศยกเลิกกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องออกมาแถลงข่าวบอกว่าหมอไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ซึ่งผมไม่ได้โทษหมอเลยนะครับแต่ผมสงสัยครับว่าเรามีกระทรวงดิจิทัลไว้ทำไมครับขนาดสายด่วนที่ประชาชนโทรไปแล้วต้องเสียตังค์เนี่ยกว่าท่านจะรู้ตัวว่าไปคุยกับกสทช.ได้นะต้องรอให้เขาออกมาด่ากันก่อนครับสุดท้ายประชาชนจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะไม่มีเครื่องมือที่คอยเตือนอยากจะไปฉีดวัคซีนก็ไม่รู้ว่าต้องไปจองที่ไหนแอปไหนความล้มเหลวทั้งหมดก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดภาพที่คนต้องไปแออัดกันฉีดวัคซีนจนมีคนติดโควิดออกมาซะเองและไม่รู้อีกกี่พันกี่หมื่นคนที่ต้องติดโควิดเพราะไปแออัดกันเพื่อรอคิวตรวจเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรมารองรับระบบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้ากระทรวงทำงานที่ตัวเองควรทำอีกเป็นพันเป็นหมื่นชีวิตอาจจะไม่ต้องประสบกับความเจ็บป่วยอีกเป็นร้อยเป็นพันครอบครัวอาจจะไม่ต้องเจอกับความสูญเสียครับแต่ถึงสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันจะทำให้ผมรู้สึกผิดหวังแต่ผมก็ไม่แปลกใจแม้แต่น้อยครับเพราะสิ่งที่ผมพูดมามันอาจจะเป็นภารกิจที่กระทรวงดิจิทัลควรจะทำแต่มันไม่ใช่ภารกิจที่รัฐมนตรีที่ชื่อชัยวุฒนาคมานุสรณ์ได้รับมอบหมายมาให้ทำครับเพราะภารกิจเดียวที่ท่านได้รับมอบหมายมาก็คือภารกิจในการควบคุมความคิดประชาชนเพื่อรักษาอำนาจของระบอบปรสิตด้วยการปิดหูปิดตาปิดปากผูกขาดความจริงและพยายามสอดแนมประชาชนโดยใช้คำว่ามั่นคงเป็นข้ออ้างและใช้ปัญหาข่าวปลอมเอามาบังหน้าครับปฏิบัติการแรกต้องย้อนไปเมื่อปี62ครับท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ใช้คำว่าข่าวปลอมมาบังหน้าบอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมต้องเร่งแก้ไขครับแต่จริงๆแล้วกระทรวงกับเอางบประมาณเหล่านี้มาใช้เพื่อความมั่นคงของตัวเองเพราะฉากหลังมีแต่การกำจัดคนเห็นต่างทั้งปิดหูปิดตาปิดโพสต์ปิดแอคเคาท์บนโซเชียลมีเดียของผู้เห็นต่างปิดปากประชาชนด้วยคดีพรบ.คอมและกฎหมายอาญามาตรา112ที่ผู้แจ้งความคือกระทรวงดิจิทัลโดยตรงปัญหาข่าวปลอมที่บอกว่าจะแก้ก็แก้ด้วยแค่3วิธีครับปราบปรามดำเนินคดีและข่มขู่จนประชาชนเขาก็ตั้งคำถามครับว่ากระทรวงนี้กำลังปราบปรามข่าวปลอมหรือปราบปรามสิ่งที่รัฐมองว่าเป็นอาชญากรรมทางความคิดกันแน่หรือเมื่อท่านรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งครับช่วงนั้นต้องเรียกว่าพีคที่สุดครับความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิดนี่ทำให้โลกโซเชียลผมต้องบอกว่าลุกเป็นไฟครับท่านประธานแม้กระทั่งคนจำนวนมากที่เคยออกตัวเชียร์รัฐบาลกันมาตลอดก็ยังทนไม่ไหวครับการชุมนุมบนท้องถนนก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและท่านรัฐมนตรีก็รับลูกอย่างรวดเร็วครับผลงานแรกคือการสั่งจับตากลุ่มย้ายประเทศครับผมถามจริงไปยุ่งอะไรกับเขาอะนอกจากนั้นก็ยังตอกย้ำต่อเนื่องว่าเอาข่าวปลอมมาบังหน้าเพื่อปิดปากคนเห็นต่างอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมด้วยการเซ็นแต่งตั้งอนุกรรมการ3ชุดเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2564ที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรองในพรบ.คอมศึกษาดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายต่อโซเชียลมีเดียเพื่อความมั่นคงความสงบและศีลธรรมอันดีโดยเฉพาะอนุกรรมการชุดที่3ครับมีอำนาจหน้าที่ที่เต็มไปด้วยการปราบปรามบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับคดีความที่เกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์และถ้าไม่ต้องลุกมาตอบนะครับว่าปัญหาข่าวปลอมสร้างความเสียหายให้สังคมต้องรีบแก้ไขใช่ครับผมเห็นด้วยว่าต้องแก้ไขครับแต่การปราบปรามดำเนินคดีไล่ฟ้องมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครับลองไปดูที่ยุโรปครับเขาคุยเรื่องนี้กันมา3ปีแล้วครับมาดูครับว่าเขาใช้หลักปฏิบัติอะไรบ้างครับเขาพูดถึงการกำกับดูแลตัวเองการเฝ้าระวังการซื้อโฆษณาในโซเชียลมีเดียความโปร่งใสในการโฆษณาทางการเมืองสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภค
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระย้ำว่าอิสระนะครับไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่บอกให้รัฐบาลเอากฎหมายมาปิดปากประชาชนแบบนี้ AR ครู AR ฟ้องตอนเด็กๆอยากไปตำรวจหรือไงครับแล้วถ้าจะบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อปิดปากคนเห็นต่างผมท้าเลยครับท่านยกตัวอย่างคดีที่ท่านฟ้องคนที่ปล่อยข่าวปลอมที่เป็นบวกกับรัฐบาลมาข่าวเดียวก็พอครับจนเมื่อเดือนกรกฎาคมครับท่านรัฐมนตรีก็เปิดหน้าครับว่าต้องการมาเพื่อปิดปากประชาชนจริงๆด้วยการออกมาสั่งเอาผิดคนโพสต์ข้อมูลเท็จ147รายทั้งหมดมาจากการโพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรัฐบาลล้วนๆครับหนักไปกว่านั้นคือขู่คนมีชื่อเสียงดาราที่ออกมาคอเอาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่หลังจากนั้นไม่กี่วันรัฐบาลก็ออกมารับลูกด้วยประกาศภายใต้พรกฉุกเฉินฉบับที่29ที่ไม่ได้เอาผิดเฉพาะข้อความที่เป็นเท็จครับแต่บอกว่าทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวผมไม่รู้ว่าประชาชนหวาดกลัวหรือรัฐบาลหวาดกลัวครับถือว่าผิดหมดครับยังโชคดีครับที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพราะศาลแพ่งให้เหตุผลว่าการมิได้จำกัดเฉพาะข้อความอันเป็นเท็จย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้และประกาศฉบับนี้ก็พิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้กลัวข่าวปลอมครับแต่กลัวคนเห็นต่างเท่านั้นผมย้อนกลับมาที่ตอนที่ท่านรัฐมนตรีขู่ดาราที่คอลเอาท์นะครับตอนนั้นท่านไปออกรายการกับสื่อที่มีชื่อเสียงดังท่านหนึ่งผมตามไปฟังครับได้ยินหลายคำที่ท่านพูดครับท่านก็บอกว่าเราจะต้องพูดโดยไม่สร้างความตกใจไม่สร้างความสับสนให้สังคมไม่พูดให้ก่อให้เกิดความเสียหายถ้าท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมามันคือความผิดผมสารฟันไว้เด็กให้ท่านครับหาคดีมาให้ท่านฟ้องคดีแรกครับวันที่31พฤษภาครับตอนกลางวันกทม.ออกประกาศว่าวันรุ่งขึ้นเปิดร้านนวดสถานเสริมความงามได้ตอนเย็นครับสบค.ออกมาชะลอคำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดครับสร้างความสับสนหรือเปล่าครับแล้ววันนั้นพนักงานร้านนวดสถานเสริมความงามหลายคนตีตั๋วรถมาจากต่างจังหวัดเพราะคิดว่าเขาจะได้กลับมาทำงานแต่พอมาถึงกรุงเทพกลับเจอคำสั่งชะลอแบบนี้ครับสร้างความเสียหายหรือเปล่าครับผมให้ท่านเลือกครับหัวหน้าสบค.ผู้ว่ากทม.ท่านจะแจ้งความใครครับอีกคดีครับท่านรัฐมนตรีอนุทินเคยพูดในสภาครับว่ากรกฎาคมวัคซีนเต็มแขนเดือนกุมภาสบคก็ยังยืนยันครับว่าเราจะได้เดือนละ10ล้านโดสแต่สุดท้ายพอวัคซีนไม่มาท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าไม่ได้ระบุวันจัดส่งครับสร้างความสับสนหรือเปล่าครับแต่ผมฟังสสวิโรจน์วันก่อนผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีสาธิตพูดถูกแล้วครับเหลือ2ท่านครับแจ้งความได้เลยครับผมนั่งดูรายการนี้นี่แหละครับตอนที่คุยเรื่องวัคซีนครับและท่านรัฐมนตรีก็แก้ตัวให้รัฐบาลครับท่านบอกแบบนี้ครับท่านบอกว่าในอาเซียนเนี่ยเรามีคนที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ2สแกน QR ได้เลยนะครับสแกนเข้าไปปุ๊บเจอตอนที่ท่านพูดพอดีเป๊ะเลยครับทีนี้เรามาดูข้อมูลกันครับ21กรกฎาคมครับวันเดียวกับที่ท่านพูดนี่แหละครับวันนั้นประเทศไทยมีสถิติผู้ฉีดวัคซีนวัดตามสัดส่วนประชากรนับเฉพาะที่2โดสแล้วนะครับเป็นอันดับ6ของอาเซียนครับล่าสุดเมื่อ2วันก่อนเราเป็นอันดับ8ของอาเซียนครับเต็มแขนไหมครับจริงอยู่ครับสิ่งที่ท่านพูดมันไม่ใช่ความเท็จหรอกครับเพราะอันดับ2มันคือปริมาณโดสที่เป็นข้อมูลดิบครับไม่ได้เทียบสัดส่วนประชากรแต่ในรายการเดียวกันครับ9นาทีก่อนหน้าที่ท่านจะพูดเรื่องนี้ครับท่านบอกแบบนี้ครับคนสาธารณะเป็นคนที่มีคนรักคนศรัทธาพูดอะไรคนก็เชื่อดังนั้นเราต้องพูดสิ่งที่มันครบถ้วนถูกต้องการพูดความจริงครึ่งเดียวหรือบิดเบือนและทำให้เกิดความเข้าใจผิดมันก็ไม่ถูกต้องครบถ้วนไหมครับความจริงครึ่งเดียวไหมครับที่ท่านพูดอย่างนี้ครับมีหน้าไปบอกก็ดีว่าบิดเบือนพูดความจริงครึ่งเดียวผมถามจริงๆไม่อายบ้างเหรอครับแล้วผลงานล่าสุดของท่านรัฐมนตรีครับคือการบล็อกเว็บไซต์ที่ชื่อประยุทธ์ .click ครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออโอ้โหพรบ.คอมเลยมันคือไอ้นี่ครับความมั่นคงของประเทศนี่มันบอบบางอะไรก็ได้ขนาดนี้ครับท่านประธานปิดได้เลยครับเดี๋ยวมีคนประท้วง หมดเวลาโหมโรงแล้วครับท่านประธานเมื่อกี้แค่โหมโรงเท่านั้นต่อไปคือของจริงครับเพราะถึงแม้ว่าท่านจะทนทำขนาดนี้ขู่ก็แล้วยัดคดีก็แล้วปิดเว็บก็แล้วเอาภาษีประชาชนไปทำ IO ก็แล้วก็ยังหยุดกระแสต่อต้านรัฐบาลขออนุญาตครับท่านประธานครับ
ขออนุญาตประท้วงครับครับประท้วงอะไรครับกับเรียนท่านประธานครับผมพันตุลโทธนพัฒน์กิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพรรคพลังประชารัฐครับด้วยความเคารพท่านประธานและท่านผู้อภิปรายนะครับคำอภิปรายของท่านผู้อภิปรายนะครับมีลักษณะของการเสียดสีให้ร้ายนะครับกล่าวหาว่ายัดข้อหายัดความผิดอย่างนี้นะครับถ้าผู้ฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยจะมองว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านผู้อภิปรายนะครับอภิปรายเพราะฉะนั้นขอญาติท่านประธานให้ท่านถอนคำพูดว่ายัดข้อหาด้วยนะครับโปรดพิจารณาครับท่านประธานครับพูดอภิปรายได้ครับเชิญครับเชิญต่อครับเพราะว่ายังอยู่ในประเด็นอยู่ครับเป็นการกล่าวหาอาจจะอยู่ในประเด็นที่ว่าจงใจขัดใช้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับจงใจบริหารงานขัดต่อรัฐธรรมนูญต่อขัดต่อกฎหมายเชิญครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ตอบเองครับไม่เป็นไรครับขอบคุณท่านประธานครับทำขนาดที่ผมกล่าวมาครับยังหยุดกระแสต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ครับแต่ความพยายามของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิก็ยังไม่หมดลงครับเพราะความพยายามล่าสุดที่ผมถือว่าเลวร้ายที่สุดคือการบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อทำให้ประเทศนี้อยู่ภายใต้ระบอบประสิทธิ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือการใช้อำนาจโดยมิชอบบิดเบือนกฎหมายเพื่อสอดแนมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนครับวันที่13สิงหาคมครับราชกิจจามีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเป็นประกาศที่อยู่ภายใต้พรบคอมพิวเตอร์ครับอ่านผ่านๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ปีศาจมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเสมอครับท่านประธานผมอธิบายเบื้องต้นครับประกาศฉบับนี้คือการระบุรายการของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ประกอบการต่างๆจำเป็นจะต้องเก็บเพื่อให้รัฐเรียกข้อมูลได้เมื่อจำเป็นครับผู้ประกอบการก็มีตั้งแต่แพลตฟอร์มทั้งหมดในโลกนี้ครับที่ให้บริการคนไทยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตบ้านครับร้านอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งร้านอาหารหรือสถานประกอบการอื่นๆที่มีบริการ Wi-Fi ฟรีให้ใช้นะครับถ้าร้านเหล่านี้ไม่มีศักยภาพที่จะเก็บข้อมูลละเอียดขนาดนี้ได้ขั้นต่ำก็ระบุเอาไว้ครับว่าจะต้องติดกล้องวงจรปิดนี่เรากำลังนิยามภาพในกล้องวงจรปิดเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับท่านประธานหนึ่งเลยครับแน่นอนว่าภาระของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นแน่ๆก่อนหน้านี้ครับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่งจะถูกเลื่อนการบังคับใช้โดยท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเองแล้วก็อ้างว่าการบังคับใช้นั้นเป็นภาระต่อผู้ประกอบการครับตอนที่จะคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชนไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการครับแต่ตอนจะมาเพิ่มอำนาจตัวเองครับกับประกาศโดยที่ไม่ได้สนใจภาระอะไรของผู้ประกอบการเลยสำหรับรัฐบาลนี้อำนาจของตัวเองสำคัญกว่าประชาชนเสมอครับที่สำคัญครับประกาศฉบับนี้เป็นการนิยามขอบเขตของคำว่าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในพรบ.คอมซึ่งมันเป็นการประกาศขยายเพิ่มเติมจากประกาศเดิมที่มีไว้ตั้งแต่ปี2550สมัยยังเป็นกระทรวง ICT เราอาจจะให้เหตุผลได้ว่า14ปีที่แล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะครับต้องมีการปรับปรุงแต่เดี๋ยวผมจะค่อยเจาะให้ดูครับว่าความเลวร้ายของประกาศฉบับนี้มันเป็นยังไงครับข้อแรกครับในภาคผนวกกมีการเพิ่มประเภทผู้ให้บริการซึ่งเป็นแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งโอเคครับปี50มันไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้ครับหลักๆก็เพิ่มโซเชียลมีเดียครับและแปลกประหลาดมากครับเพราะการระบุรายละเอียดถึงชื่อแพลตฟอร์มขนาดนี้มันไม่ได้จำเป็นครับและเอาจริงๆแล้วมันไม่ควรทำด้วยครับตอนที่ระบุเรื่องผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือก็ไม่เห็นบอกว่า AIS Dtac True อะไรเลยครับแต่ดูแล้วก็มั่นใจครับว่ามันคือการพุ่งเป้าไปที่ Telegram และ Clubhouseเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ารัฐบาลกังวลกับ2แพลตฟอร์มนี้ขนาดไหนทุกวันนี้ก็ยังส่งสันติบาลไปคอยแอบฟังตามห้องอยู่ตลอดครับนี่ไม่พอครับออกประกาศบังคับใช้ให้เขาเก็บข้อมูลเพื่อให้ส่งให้รัฐบาลอีกด้วยไม่รู้ว่าอันนี้มาจากความเห็นของอนุ3ชุดที่แต่งตั้งเมื่อพฤษภาหรือเปล่าครับก็ต่อไปครับในข้อ8และข้อ9วงเล็บ4คือการบังคับให้เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจนอันนี้น่ากลัวมากครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นทีหลังครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งนะครับคือตามประกาศนี้ใครอยากเปิด Twitter อาจจะต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันครับและในภาคผนวกขอครับมีการระบุรายละเอียดข้อมูล
ที่จะต้องจัดเก็บรวมแล้วทั้งหมด14ข้อย่อยครับอาจจะอ่านไม่เห็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงแล้วก็ทั้งหมด14ข้อนี้นะครับไม่มีอยู่ในประกาศของปี50เลยข้อความอาจจะเชิงเทคนิคครับผมยกตัวอย่างการระบุตัวตนผู้ใช้ที่บอกไปแล้วนะครับวันเวลาในการเข้าออกจากระบบครับระบุหมายเลขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับสถานที่โลเคชันรายละเอียดข้อมูลประเภทแอปพลิเคชันรายละเอียดธุรกรรมที่ภาพทำผ่านแอปพลิเคชันพูดให้ง่ายๆครับมันคือข้อมูลที่บอกว่าใครใช้มือถือเครื่องไหนทำอะไรที่ไหนเมื่อไรท่านประธานครับถึงแม้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแค่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับแต่ถ้าถูกนำไปใช้ผิดวิธีมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับเพราะทุกวันนี้เกือบทุกคนอยู่กับอินเทอร์เน็ตเกือบจะตลอดเวลาแล้วถ้าเรามีข้อมูลมากพอมันจะสามารถบ่งบอกพฤติกรรมรายบุคคลได้เช่นอาจจะบอกได้ว่านาย A มักจะอยู่ที่ไหนในวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนกลางวันก็อาจจะสันนิษฐานได้แล้วว่านาย A ทำงานที่ไหนและนาย A มักจะเจอกับนาย B ตอนวันเสาร์อาทิตย์เย็นๆชอบเข้าเว็บไหนบ่อยๆมักจะเข้าตอนกี่โมงและมักจะไปอยู่ที่เดียวกับนาย C D E สักเดือนละครั้งครั้งละ 3-4 ชั่วโมงที่สถานที่เดิมๆก็จะสันนิษฐานได้ว่านาย A กับ B คงเป็นเพื่อนกันและนาย A กับ C D E ก็น่าจะเป็นเพื่อนกันหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยครับว่าทำไม Facebook หรือ Google เนี่ยถึงรู้ว่าเรากำลังอยากจะซื้ออะไรหรืออยากไปเที่ยวที่ไหน เขาใช้ข้อมูลคล้ายๆที่อยู่ในประกาศนี่แหละครับแล้วว่ากันจริงๆครับข้อมูลที่อยู่ในประกาศนี้ตีความได้ไกลกว่าข้อมูลที่ Google Facebook หรือแพลตฟอร์มระดับโลกใช้วิเคราะห์ผู้ใช้งานนี่ครับแต่แพลตฟอร์มเหล่านี้เขามีกฎที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองตัวตนและมีความรับผิดรับชอบตามกฎหมายและน่ากลัวที่สุดที่ไม่มีใครเขาทำครับประกาศฉบับนี้จะทำให้รัฐล้วงข้อมูลได้โดยระบุตัวตนได้ครับรัฐจะรู้พฤติกรรมนี้ทั้งหมดโดยรู้ว่าใน A B C D E เมื่อสักครู่นี้คือใครชื่อนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรมีรถกี่คันท่านประธานอาจจะคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการก่อการร้ายเนี่ยการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้มันก็ควรจะทำให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อระงับการก่อเหตุซึ่งในมุมนึงมันก็ถูกต้องครับแต่การเก็บข้อมูลมันเรื่องนึงครับแต่อำนาจในการเรียกข้อมูลก็เป็นอีกเรื่องนึงครับและนี่คือความงามไส้ที่สุดของประกาศฉบับนี้ครับตัวพรบคอมพิวเตอร์ที่ทั้งร่างและแก้ไขโดยสนช.ที่มาจากการยึดอำนาจทั้งสองยุคเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาในตัวเองเรื่องการนิยามการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางจนเกินไปและให้อำนาจรัฐจนเกินขอบเขตอยู่แล้วผมยกตัวอย่างในมาตรา18บท19ครับมีการแบ่งประเภทข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้8วงเล็บครับแล้วมีการเปิดช่องยกเว้นเอาไว้ครับว่าข้อมูลในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ3เนี่ยไม่ต้องขอหมายศาลเป็นวงเล็บ4ถึงวงเล็บ8เท่านั้นที่ต้องขอหมายศาลเพราะและเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจขอได้ทันทีผู้ประกอบการเนี่ยต้องส่งให้ภายใน7วันครับและมีโทษปรับด้วยนะครับซึ่งเมื่อตอนที่ร่างไว้เนี่ยก็มีการอ้างเหตุผลไว้ว่าข้อมูล3วงเล็บนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่อ่อนไหวไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจึงยกเว้นเอาไว้เพื่อความสะดวกของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ประกาศเมื่อ13สิงหาที่ผ่านมาครับออกโดยอ้างอิงตามมาตรา26ของพรบคอมและข้อมูลในมาตรา26ของพรบคอมคือข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในวงเล็บ3ครับแปลว่าข้อมูล14ประเภทที่ลึกยิ่งกว่าแพลตฟอร์มระดับโลกใช้วิเคราะห์ผู้ใช้งานจะถูกเจ้าหน้าที่ล้วงไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายศาลครับตำรวจจะค้นบ้านคนยังต้องมีหมายศาลเลยครับนี่เรากำลังจะทำให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวบุกเข้าไปในความทรงจำของอินเทอร์เน็ตของทุกคนในประเทศนี้ได้ตามอำเภอใจครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนประกาศนี้เนี่ยเปรียบได้เหมือนว่าประกาศตอนปี50เนี่ยนะครับอาจจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเดินเข้าไปถามเพื่อนบ้านเราได้ครับว่าเรามีพฤติกรรมยังไงเข้าออกจากบ้านกี่โมงมีใครมาหาบ้างไหมโดยไม่ต้องขอหมายศาลครับแต่ประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับขยายอำนาจให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าบ้านเราไปเปิดตู้เซฟได้เลยครับโดยไม่ต้องมีหมายศาลครับและประกาศฉบับนี้นอกจากจะขัดกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระงับไปนะยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอีกอย่างน้อย4มาตราครับผมยกมาแค่3พอครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุในมาตรา26ครับละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในมาตรา32ครับและชัดเจนในมาตรา36ครับที่ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลจริงอยู่ครับท่านประธานอาจจะมีการยกเว้นว่าหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ก็ต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นและต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้นนี่ไม่มีอะไรเลยครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้นิยามข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้กว้างขวางมากขนาดนี้ครับหรือถ้าจะทำแบบนี้แล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายจริงๆครับท่านประธานหลักการกฎหมายพื้นฐานผมคิดว่าท่านประธานก็ทราบครับว่ากฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเนี่ยจะต้องตาเป็นกฎหมายที่อนุมัติโดยสภาครับนี่รู้แก่อำนาจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเสนอเข้ามาโดนแหกทั้งในสภาทั้งนอกสภาจนต้องถอนกลับไปแน่นอนเลยบิดเบือนกฎหมายออกประกาศมาลักลับใช้อำนาจตัวเองจนเกินขอบเขตของกฎหมายเพื่อที่จะคุกคามสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนไม่เคารพหลักการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนทุกคนครับถ้าทำแบบนี้ได้อีกหน่อยท่านรัฐมนตรีไม่ออกประกาศกระทรวงยกเลิกพ.ร.บ.ไปเลยเหรอครับท่านประธานครับทุกวันนี้ขนาดเรามีกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจนประชาชนยังไม่มั่นใจเลยครับว่าวันดีคืนดีเขาจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปเอาถุงพลาสติกคลุมหัวแล้วโดนรัดจนตายเมื่อไหร่แล้วถ้าท่านใดฟังที่สสกายกับสสพิจารณ์อภิปรายเมื่อวันก่อนครับเราก็ไม่ต้องสงสัยครับว่าประกาศนี้เนี่ยออกมาเพื่อจุดประสงค์อะไรก่อนหน้านี้ก็มีทั้งส่งตำรวจทหารไปสะกดรอยตามแกนนำผู้ชุมนุมหรือบางทีก็เลวซามขนาดไปตัดสายเบรกเขาครับคุกคามเสรีภาพประชาชนทุกทางไม่ว่าต้องใช้วิธีสกปรกขนาดไหนและทำอะไรไปอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าไปขอให้บริษัทไอทีเนี่ยเจาะเข้าโทรศัพท์มือถือของแกนนำเพื่อที่จะสอดแนมว่าใครอยู่ที่ไหนคุยอะไรกับใครบ้างจนเขาตอกหน้ากลับมาว่ามันผิดกฎหมายแต่ฟังสสกายวันก่อนผมทำใจแล้วครับตอนนี้แกนนำผู้ชุมนุมทั้งหลายก็คงไม่รอดพ้นจากการสอดแนมของพวกท่านแล้วแล้วสสกับกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกล4คนที่มีรายชื่อในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับก็คงไม่พ้นจากการกระทำสกปรกแบบนี้ของท่านเช่นกันก่อนหน้านี้อาจจะยังต้องทำกันแบบลับๆล่อๆครับแต่ประกาศนี้คือความอุกอาจอย่างถึงที่สุดครับเพราะมันคือการอนุญาตให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเพื่อให้ตัวเองล้วงข้อมูลประชาชนได้ทั้งหมดว่าใครทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่บ้างและสามารถทำได้ตามอำเภอใจและนี่จะขอข้อมูลไปทำอะไรครับให้ใครวิเคราะห์ครับใช่กอรมน.ที่ของบ Big Data ไปหรือเปล่าครับแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาตอบว่าถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะถ้าตอบแบบนั้นผมจะขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในประกาศฉบับนี้ของตัวท่านเองเนี่ยแหละครับสู่สาธารณะเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรครับนี่ถ้าทั้งรัฐบาลนี้ทำทั้ง IO ทั้งปิดปากประชาชนและสอดแนมประชาชนประกาศสงครามกับประชาชนขนาดนี้มันไม่เหลือแล้วครับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวในประเทศนี้ไม่ว่าเราจะยากดีมีจนเป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชการนักธุรกิจหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราต่อต้านอำนาจรัฐบาลแบบนี้ก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ล้วงข้อมูลพฤติกรรมของคุณได้ตลอดเวลาตามอำเภอใจครับเราจะต้องอยู่กันในประเทศแบบนี้จริงๆเหรอครับและทั้งหมดนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับผมรู้นะครับว่าท่านรัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงขนาดไหนเพราะประกาศกระทรวงแบบนี้นะครับมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีครับแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมท่านกลับส่งเรื่องเข้าครม.เพื่อขอความเห็นชอบครับจากครม.2สิงหาคมครับกฤษฎีกาก็แจ้งครม.ครับว่าประกาศแบบนี้มันไม่ต้องขอความเห็นชอบมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีอยู่แล้วจะมาขอทำไมสุดท้ายวันที่4สิงหาคมเลยได้กลับมาแค่การรับทราบครับจากคณะรัฐมนตรีรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองครับเลยพยายามจะหาหลังพิงครับไปขอมติเห็นชอบจากครม.แต่เพื่อนไม่เล่นด้วยครับบอกไปเล่นตรงนู้นเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งครับหัวเดียวกับเทียมรีบเพราะท่านจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับและไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ฉันจะต้องรับผิดชอบต่อไปคือความเสียหาย
ต่อประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะประกาศฉบับนี้จุดมุ่งหมายหลักของมันอีกข้อคือการพยายามบังคับใช้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ผ่านมามีการกดดันแพลตฟอร์มอย่าง Twitter Facebook มาอย่างต่อเนื่องครับทั้งขอให้ปิดโพสต์บ้างปิดบัญชีผู้ใช้ปิดเพจปิดกลุ่มต่างๆบ้างขอปากเปล่าบ้างยื่นหมายศาลบ้างนะครับเคสพวกนี้เนี่ยมันจะต้องส่งไปที่สาขาต่างประเทศครับและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือหรอกครับเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะดำเนินการให้ก็ต่อเมื่อการกระทำผิดนั้นเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่เป็นกฎหมายสากลครับเช่นยาเสพติดก่อการร้ายหรือค้ามนุษย์เป็นต้นครับไปขอให้เขาปิดแอคเคาท์ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเขาไม่ปิดให้ครับเอาคดี112ไปอ้างเขาก็ไม่ปิดให้ครับหรือเอาคดี116ไปอ้างมั่วๆก็โดนเขาหัวเราะย่อครับว่าความมั่นคงของประเทศยูนี่มันบอบบางอะไรกันขนาดนั้นพอโดนปฏิเสธมากๆเข้าคงพยายามจะใช้ประกาศนี้เอาไปกดดันแพลตฟอร์มทั้งการบังคับให้แพลตฟอร์มยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในประเทศไทยขอข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มซึ่งผมมั่นใจครับว่าเขาไม่ให้หรอกครับนี่มันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างร้ายแรงครับแต่ผมเกรงครับเกรงว่าถ้ามีการกดดันต่อเนื่องมากๆเข้าเนี่ยมีแนวโน้มที่แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะลดการลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ก็ถอนตัวออกจากประเทศไทยไปเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับประชาชนทุกคนยังใช้ได้เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เราจะเสียไปคืออะไรครับอันดับแรกคือความร่วมมือของแพลตฟอร์มที่มีต่อรัฐครับผมยกตัวอย่างแค่ Facebook ครับทุกวันนี้ Facebook ให้ความร่วมมือกับรัฐในการปิดกั้นหรือปิดกลุ่มหรือปิดการขายของที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยผมยกตัวอย่างก็บุหรี่ไฟฟ้าเซ็กส์ทอยครับ Facebook จะช่วยปิดกั้นเหล่านี้ให้ในประเทศไทยอาจจะทำได้ไม่หมดแต่ก็เข้าถึงได้ยากมากขึ้นครับหรือเราลองย้อนกลับไปตอนเกิดเหตุการณ์ยิงโคราชครับ Facebook ก็เป็นคนที่ตรวจพบว่าคนร้ายกำลังไลฟ์ในขณะก่อเหตุผมย้ำว่า Facebook เจอก่อนนะครับไม่ใช่กระทรวงแล้ว Facebook นี่แหละครับที่เจอแล้วก็ปิดเพจทันทีแล้วก็แจ้งไปที่กระทรวงดีอีแจ้งเตือนคนที่อยู่ใกล้เคียงตามลบคลิปที่คนร้ายเปิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆและ Facebook ยังมีกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความพยายามฆ่าตัวตายครับหากตรวจพบก็จะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปซึ่งหากมีการถอนตัวจากประเทศไทยความร่วมมือเหล่านี้ก็จะหายไปทั้งหมดครับและที่เลวร้ายกว่านั้นครับคือการเสียโอกาสในการลงทุนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นท่านประธานทราบไหมครับว่าแพลตฟอร์มระดับโลกไม่ว่าจะ Google Microsoft Facebook เนี่ยมีการร่วมมือกันเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตเช่นการวางสายเคเบิลใต้น้ำให้กับประเทศที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์มเป็นจำนวนมากและแน่นอนครับประเทศไทยมีผู้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคครับและในภูมิภาคนี้ทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียฮ่องกงก็ได้รับการสนับสนุนในลักษณะนี้ครับแต่ด้วยสภาวะการเมืองที่ไม่นิ่งมาตั้งแต่มีรัฐประหาร57จนตอนนี้ก็ยังไม่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเรื่อยๆครับเราไม่มีทางได้เห็นการสนับสนุนแบบนี้ครับยังมีครับที่อินโดนีเซียมีการลงทุนด้าน Cloud Data Center โดยทั้ง Google Alibaba Amazon และ Microsoft ที่มีเม็ดเงินลงทุนรวมกันหลายพันล้านเหรียญครับสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิตอลให้อินโดนีเซียนับ10ล้านคนสร้างงานได้อีกมหาศาลครับลองนึกภาพการลงทุนแบบนี้ในไทยครับว่าคนไทยเด็กจบใหม่จำนวนมากอาจจะได้ทำงานและพัฒนาทักษะตัวเองกับบริษัทระดับโลกครับแต่ถ้าประเทศเรามีนโยบายมีกฎหมายด้านข้อมูลแบบนี้ไม่มีทางเลยครับที่เราจะเห็นการลงทุนแบบนี้ในประเทศไทยและยุคนี้ทั่วโลกครับมีบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลที่พร้อมลงทุนกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพมีไอเดียสำหรับ VC เหล่านี้เงินล้านเหรียญ10ล้านเหรียญนี่ขนนักแข่งไม่ล่วงครับแต่กับรัฐบาลที่เขาไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะออกกฎหมายอะไรที่มันไม่เอื้ออำนวยกับการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่เขาจะยอมเอาเงินลงทุนมาเสี่ยงกับประเทศแบบนี้สิ่งที่เสียไปทั้งหมดมันคือความฝันของคนอีกหลายล้านคนที่เห็นว่านี่คือโอกาสครั้งที่สำคัญที่สุดแต่รัฐบาลนี้ก็ยอมให้โอกาสของประเทศพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเพียงเพราะต้องการรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้ครับแต่ผมยืนยันครับท่านประธานว่าที่รัฐบาลทำทั้งหมดที่ผมอภิปรายมาเนี่ยครับเพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงดิจิทัลมากจริงๆครับเพียงแต่มุมมองของรัฐบาลนี้ต่อเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่โอกาสทางเศรษฐกิจครับแต่รัฐกำลังเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มันคือภัยคุกคามร้ายแรงต่ออำนาจของตัวเองที่กำลังพยายามปกปักรักษาอยู่ท่านประธานคงเคยได้ยินคำว่าผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์ได้ก
ก็จะสามารถกุมชะตาของอนาคตได้ครับและประวัติศาสตร์มักจะถูกเล่าโดยผู้ชนะเสมอและไม่มีทางที่พวกเขาจะปล่อยให้ผู้คนได้ยินประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าโดยผู้กดขี่ผู้ถูกกดขี่ครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องง่ายครับแค่คุมทีวีวิทยุไม่กี่ช่องหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับครับแต่10กว่าปีที่ผ่านมายุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูที่สุดผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีเสรีภาพในการเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัดและไม่สามารถปิดกั้นได้เทคโนโลยีนี้ทำให้ประชาชนรับรู้แล้วครับว่าเรื่องราวจากปากของผู้ถูกกดขี่นั้นมันเป็นอย่างไรและเทคโนโลยีนี้มันทำให้ประชาชนได้เห็นแล้วครับว่าแท้จริงแล้วผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้มันไม่ใช่ระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศมันไม่ใช่ในทุนที่ผูกขาดเศรษฐกิจไว้กับตัวเองมันไม่ใช่ขุนศึกศักดินาที่คอยกดหัวคนอื่นให้ต่ำกว่าแต่ประชาชนต่างหากคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้10กว่าปีที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนที่ผูกขาดอำนาจถูกท้าทายและสั่นคลอนที่สุดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในสายตาของรัฐสิ่งนี้จึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและจำเป็นต้องควบคุมอย่างเร่งด่วนที่สุดดังนั้นแทนที่จะสร้างอีโคซิสเต็มให้เทคโนโลยีนี้เติบโตจึงต้องสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อฉุดรั้งสังคมให้อยู่ภายใต้ระบอบปรสิตนี้ต่อไปแล้วผมคิดว่าไม่ได้สำคัญเลยครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลจะชื่อชัยวุฒิหรือชื่ออะไรเพราะด้วยโครงสร้างอำนาจแบบนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีทางเลือกใดๆนอกจากทำตามที่ผู้มีอำนาจชี้นิ้วสั่งเท่านั้นแต่เมื่อในวันนี้ท่านคือคนที่รับตำแหน่งนี้และเลือกที่จะบิดเบือนหลักการของกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเลือกที่จะรับใช้ระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศเหยียบย่ำความฝันของประชาชนอย่างไม่มีชิ้นดีด้วยการแช่แข็งประเทศไว้กับอดีตทำลายโอกาสในประเทศในยุคที่ท้าทายที่สุดผมก็ไม่สามารถไว้วางใจท่านได้อีกต่อไปครับและสุดท้ายครับท่านประธานผมขอเป็นเสียงที่พูดแทนประชาชนอีกหลายล้านหลายล้านคนด้านนอกครับที่พวกเขามีความฝันว่าในยุคดิจิทัลดิสรัปชันนี้พวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยศักยภาพอันเต็มเปี่ยมที่พวกเขามีผมขอเป็นเสียงที่พูดแทนประชาชนที่พวกเขารู้ดีว่านี่คือยุคที่เป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถสร้างประเทศนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาและลูกหลานให้ดีขึ้นได้ว่าเขาสามารถสร้างความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงได้ด้วยมือของพวกเขาเองผมขอพูดแทนของพวกเขาว่าท่านไม่มีทางที่จะหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยนี้ได้อีกต่อไปแล้วเอาอดีตของท่านกลับคืนไปและคืนอนาคตให้พวกเขาสักทีครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปเชิญยิ่งฟังการอภิปรายยิ่งชัดเจนว่าในเมื่อรัฐบาลมองประชาชนเป็นศัตรูถึงกับต้องสอดต่องสอดแนมล้วงข้อมูลแบบนี้ไม่มีความเป็นตัวตัวหลงเหลือทำอะไรที่ไหนคุยกับใครรัฐบาลจะรู้หมดแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไม่สรุปเช่นเดียวกันเพราะการอภิปรายฉบับเต็มๆได้อรรถรสคุณประกรณ์วุฒิสามารถอภิปรายได้ชัดเจนชี้เห็นความล้มเหลวและพยานอันตรายที่รัฐบาลนี้กำลังกระทำกับประชาชนได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการต่อสู้ยังไม่จบสิ้นในวันเดียวถึงแม้วันนี้การอภิปรายได้จบสิ้นลงแล้วและการโหวตก็คงมีผลอย่างที่เราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากในเมื่อปอป้อมได้คุยกันกับปอประยุทธ์เรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนรอยร้าวที่เกิดขึ้นไม่สามารถยุติได้ในวันเดียวรอคอยการกระเพื่อมครั้งต่อไปแล้วประชาชนก็จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมาถึงในไม่ช้านี้คลิปนี้จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง
แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักไม่จะเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ย
เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ